ลูกดอกจรวดตอนที่60บทประพันธ์ของสิงขรเฉพาะเช้าวันนั้นเจ้าเมืองหนุ่มโชตดักปลาที่หน้าคุ้มวังได้ร่วม10แต่ละนางสวยๆทั้งนั้นซึ่งผ่านการคัดเลือกแบบพิสดารมาแล้วทั้งสิ้นชนิดที่ไม่เห็นไหนเป็นไม่มีแต่ละนางตกเป็นเหยื่อกามตันหาหน้ามืดอันวิปริตผิดมนุษย์ของจอมโฉดแห่งไตรบุรีไม่สนใจว่าลูกเขาเมียใครฟัดทั้งนั้นองครักษ์ทั้ง4ร่วมวงด้วยกลายเป็นกามกีฬาในที่สุดชาวเมืองต่างก็สาปแช่งเจ้าเมืองของตนไปทั่วหัวระแหงแต่ก็ไม่มีใครกล้าแช่งชักหักกระดูกตรงๆหรือซึ่งหน้าเพราะกลัวศีรษะหลุดจากบ่าไม่มีใครกล้าเดินผ่านหน้าคุ้มวังอีกต่อไปเมื่อดักใส่ที่หน้าคุ้มวังไม่ได้แล้วจึงเริ่มหาวิธีอื่นอีกต่อไปเสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารไม่มีใครกล้าทัดทานพฤติกรรมอันโฉดชั่วของขุนหาญฟ้างามได้เพียงแค่แย้มศีรษะก็กระเด็นจากบ่าทันทีไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครในตอนสายของวันหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเข้ามาในคุ้มวังและขอพบเจ้าเมืองเป็นการด่วนขุนหาญฟ้างามไม่ยอมนั่งต่ำใต้กว่าพระรูปนั้นเหมือนพุทธบริษัททั่วๆไปนั่งสูงค้ำศีรษะพระชรารูปนั้นพระมีอะไรกับข้าเหรอถึงได้เข้ามาในคุ้มวังของข้าอาตมามาบิณฑบาตเอ๊ะบิณฑบาตทำไมไม่เอาบาตรมาด้วยเล่าอาตมาบิณฑบาตชีวิตชาวเมืองและก็พรหมจารีของหญิงสาวต่างหากเลยไม่ใช้บาตรอันนั้นหมายความว่ายังไงไอ้ขอทานโอ้พระองค์มหาเล็กนายหนึ่งทลาลงกราบบังคมทูลพระองค์ไม่ควรเรียกพระว่าเป็นขอทานพระเจ้าค่ะบาปหนาสาหัสกว่าสิ่งใดเจ้าว่าพระไม่ใช่ขอทานอย่างนั้นเหรอดูดีๆสิตอนเช้าๆเดินเรียงแถวกันตามท้องถนนน่ะผิดจากขอทานที่ไหนกันมหาเล็กนายนั้นจำต้องกลับไปนั่งที่เดิมไม่งั้นหัวขาดเอาง่ายๆเอาเธอเอาเธอท่านเจ้าเมืองท่านจะเรียกอาตมาเป็นขอทานหรือเรียกยิ่งกว่านั้นอาตมาไม่ว่าหรอกแต่เรื่องที่ท่านเจ้าเมืองประพฤติปฏิบัติอยู่เวลาเนี้ยอาตมาขอบิณฑบาตเสียทีเถอะชีวิตใครใครก็รักลูกเมียใครใครก็ห่วงแล้วก็หวงท่านเจ้าเมืองทำเช่นนี้มันบาปกรรมมันเรื่องของข้าพระก็อยู่ส่วนพระไม่เกี่ยวกันข้าเป็นเจ้าเมืองไตรบุรีใครขวางข้ามันคนนั้นตายสถานเดียวแม้แต่อาตมาท่านก็ไม่ละเว้นอย่างนั้นเลยฮึนึกว่าข้าไม่กล้าฆ่าพระอย่างนั้นเหรอก็ไม่รู้ละดีเหมือนกันบ้านเมืองจะได้ล่มสลายสักทีเพราะราชาโฉดชั่วเพียงโอนเดียวแทนที่จะเป็นที่พึ่งของชาวอาณาประชาราษฎร์ถือมั่นตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมกลับข่มเหงขันเองร้ายชาวเมืองปากดีนักไอ้หัวล้นตายซะเถอะชั่วโอ้พระองค์ข้าพระข้าราชบริพารที่เฝ้าแหนอยู่หน้าที่นั้นร้องออกมาเป็นเสียงเดียวอย่างตกใจสุดขีดต่างก็ตะลึงพรึงเพริดตัวแข็งทื่อตาโบกโพลงและยิ่งตะลึงงันกันหนักเข้าไปอีกเมื่อพระรูปนั้นซึ่งเหลือแต่คอไม่ยอมล้มลงแถมเลือดที่พุ่งกระโฉดออกจากต้นคอนั้นไม่ยอมตกลงยังพื้นท้องพระโรงแห่งนั้นกลับพุ่งหายขึ้นไปในอากาศคล้ายเมฆหมอกก็ไม่ปานเอาร่างมันไปฝังเดี๋ยวนี้แล้วก็ฝังให้ลึกๆด้วยในขณะนั้นทุกคนต่างก็คล้ายกับลืมหายใจไปชั่วขณะและเมื่อหมดเวลาเข้าเฝ้าแล้วต่างก็ถอนหายใจออกมาหนักเหมือนเพิ่งจะเข้าเฝ้ามัจจุราชมาหยกๆเหล่าเสนาพฤทธามาศต่างก็ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคำพูดของพระป่ารูปนั้นดังก้องอยู่ในโสตประสาทของทุกคนและเดินกลับบ้านใครบ้านมันด้วยหัวใจที่เลื่อนลอยใบหน้าหมองเศร้าต่างโบกมืออำลากันคล้ายอำลาชั่วชีวิตอย่างนั้นแหละใกล้อาทิตย์อัสดงขอบฟ้าเบื้องบูรพาทิตย์แดงเป็นทางยาวไกลคล้ายใครเอาสีชาติไปแต้มแต่งไว้เป็นสีแดงที่น่ากลัวมากกว่าอย่างอื่นแต่ไม่มีใครใส่ใจกลางวิบัติอันนั้นคงคิดว่าเป็นแต่เพียงฟ้าแดงธรรมดาเท่านั้นเอง
ในที่สุดรัตติการสุดท้ายของเมืองไตบุรีก็มาถึงจริงๆดังที่พระป่าได้ว่าไว้เสียงพายุใหญ่พัดกระหน่ำมาทางทิศฟ้าแดงฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักอัศนีบาทฟาดเปรี้ยงปร้างกระหน่ำซ้ำเติมเข้ามาอีกเสียงฟ้าถล่มดินทลายลงมาจากยอดเขาทุกทิศทุกทางมีทั้งกระแสน้ำเชี่ยวกรากและดินหินจากยอดเขาดูไปไม่ผิดเทน้ำลงกระทะทุกด้านพร้อมๆกันแต่นี่เป็นหินและดินล้วนๆที่พังทลายสู่เมืองเหตุการณ์อันสยดสยองนั้นจะเกิดขึ้นนานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ในรัตติการอันมืดมิดนั้นอรุณรุ่งอีกครั้งบริเวณนั้นซึ่งเป็นไตบุรีซึ่งมียอดปราสาทราชมณเทียนยอดวิหารวัดวาและอาคารบ้านเรือนหนาแน่นเวลานี้ไม่เหลือสิ่งนั้นให้เห็นอีกแล้วนอกจากพื้นดินที่สูงขึ้นขาวโพลนสดลูกหัวลูกตาอานิจจาไตบุรีล่มแล้วหรือสวรรค์สันทัตพัชริยากำแหงและฝ่ายฝรั่งนาซาทั้ง4ต่างก็ถอนให้ใจยาวเหยียดเมื่อสางตัวเล่าจบลงสมควรแล้วที่ล่มทั้งเมืองเจ้าเมืองมันสุดระยำจริงๆบั่นคอพระหน้าตาเฉยสันทัดว่าแต่พระเจ้าลงโทษไม่ถูกนะพ่อเลี้ยงหัวหน้านาซาแย้งไม่ถูกยังไงน่าจะลงโทษเฉพาะคิงหรือราชาเท่านั้นชาวเมืองไม่เกี่ยวไม่ควรจะได้รับโทษแบบโหดร้ายอย่างนี้ด้วยจริงอย่างที่น็อกเตอร์ว่านะคะพัชริยาสนับสนุนอีกคนแต่พี่ว่าโดนก็ให้โดนกันหมดแบบล้างเมืองอย่างที่พระป่าที่ถูกบั่นขอรูปนั้นว่าเลยดีสิงขรคุณคิดว่าที่ตรงนี้เหรอที่ใช่ไตบุรีคิดว่าใช่ครับเพราะพิจารณาดูแล้วมีภูเขาล้อมรอบทุกทิศทุกทางและก็ดินขาวโพลนอย่างที่สั่งตัวว่าแต่มันเป็นนิยายปรัมปรานะกำแหงแย้งครับมันเป็นเพียงนิยายปรัมปราที่เล่าขานกันนานเป็นร้อยๆปีมาแล้วเช่นเดียวกับหมู่บ้านกระทูลที่ปากใต้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เล่าขานกันไปอีกกี่ร้อยปีไม่รู้เมืองหายไปทั้งเมืองเช่นนี้ไม่ใช่หรือครับเห็นจะจริงเอาละสั่งโต๊ะกลับไปหุงข้าวต้มแกงได้แล้วขอบใจที่เล่าเรื่องป่าเก่าให้ฟังสันทัดดอกภาษาไทยเหนือโบราณในตอนท้ายเวลาเข้าใต้เข้าไฟข่าวที่สิงขรสันนิษฐานว่าตรงลงหลักปักแคมป์เป็นเมืองล่มแพร่สะพัดไปในหมู่ลูกหาบอย่างรวดเร็วโดยสั่งตูนั่นเองซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับลูกแม่องศรเหล่านี้เลยเพราะพวกเขานั้นเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจขึ้นสมองอยู่แล้วโดยเฉพาะวิญญาณที่จมดินอยู่ไม่รู้ว่าได้ผุดได้เกิดกันหรือยังสั่งตูซึ่งแทบจะว่าเป็นหัวหน้าลูกหาบเข้ามาวิงวอนต่อสิงขรถึงในเต็นท์ร้องหมวดข้าขอให้ร้องหมวดตั้งศาลเพียงตาให้พวกข้าหน่อยเถอะสันทัดกำแหงพัชริยาและสิงขรซึ่งนอนคุยกันอยู่ต่างก็พงกศีรษะลุกขึ้นกันอย่างรวดเร็วศาลเพียงตาอะไรสั่งโตสันทัดถามก็ศาลเพียงตาเพื่อให้วิญญาณชาวเมืองที่ยังเร่ร่อนมาพำนักไม่ต้องมารบกวนพวกเรายังไงครับพ่อเลี้ยงฮ่าฮ่าเองก็เป็นเอามากนะสั่งโตสันทัดหัวเราะกากเชื่อข้าเหอะนิยายป่าเก่าแก่ของเองน่ะไม่มีวันเป็นจริงหรอกคนโบราณเขาชอบสร้างเรื่องให้มันเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์สอนคนรุ่นหลังเท่านั้นไม่มีความจริงหรอกแต่พวกข้าทุกคนหวาดหวั่นขวัญผวากันหมดแล้วนะเวลานี้เฮ้ยจริงเหรอกำแหงสอดขึ้นมาเสียงดังครับท่านสารวัตรโดยเฉพาะไอ้ดอนมันไม่ยอมทำอะไรหน้าซุกปีกลูกเดียวพวกผมกลัวกันจริงแต่ไม่ถึงก็ทำอย่างมันน่ารำคาญจริงๆครับสันทัดสิงขรไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะเอาไงดีไม่ต้องเอายังไงหรอกสิงขรเป่ามนต์หน่อยสิสันทัดหันมาบอกเขาอย่างติดตลกสั่งตูว่าตามข้าจิเรรูนินั่นแหละทองให้ขึ้นใจแล้วเอาไปแบ่งปันให้พวกนั้นด้วยนี่เป็นคาถาหัวใจพระอภิธรรมป้องกันพูดผีปีศาจทั้งปวงได้สั่งตูได้คาถาหัวใจพระอภิธรรมจากสิงขรแล้วมันกลับมาที่เต็นท์ลูกหาบแล้วก็เผยแพร่คาถาบทนั้นทันทีจากนั้นจิเจรูนิกันระงมทั้งเต็นท์คล้ายพระสวดทำวัดตอนเย็นตอนเช้ายังไงอย่างนั้น
ยามนี้บรรดาลูกหาบทั้งหมดใจชื้นขึ้นมาเป็นกองเพราะพวกเขานั้นศรัทธาสิงขรยังอุตส่าห์มีอยู่สองคนจนได้ที่ไม่ยอมท่องบ่นอะไรเลยคนหนึ่งนั่งซุกหน้าอยู่กับหัวเข่ากลางวงอีกคนทำหน้าเหลือหลาไอ้ยี่ทำไมไม่ท่องคาถาวะสั่งตูถามดังๆลีสอของเฮาบอกมีภาษาแบบนี้มีไม่มีก็ว่าตามพวกข้าสิวะจะไปอยากอะไรนี่เป็นของดีที่ร้องหมดให้ของดีทำไมเป็นคำพูดทำไมไม่เป็นตัวตนมันดียังไงเห็นแต่พวกสูบ่นอะไรก็บอกฮู้มันว่าของมันตามที่เห็นข้าพูดกับควายยังจะรู้เรื่องกว่าพูดกับเองซะอีกโสพูดกับควายได้โสก็เป็นควายสิฮี่สร้างตัวฉุนจัดไอ้ยี่มึงไปไกลๆเตงกูหน่อยสร้างตัวขึ้นมึงขึ้นโกแล้วหันไปทางเจ้าจอบกะล่อนอีกไอ้ดอนเสือกนั่งเจ้าจุกอยู่ได้ท่องคาถาเขาเขาบ้างสิจะได้ไม่เป็นภาระคนอื่นมันเงยหน้าขึ้นนิดนึงข้าไม่จำเป็นต้องท่องให้เมื่อยปากเอ๊ะเอ็งไม่กลัวผีชาวเมืองไตบุรีเหรอกลัวกลัวแล้วทำไมไม่ท่องคาถาวะพวกเอ็งท่องกันหมดเท่ากับคุ้มครองข้าได้เนื่องจากข้านั่งอยู่กลางวงข่ายอาคมป้องกันข้าได้หน้าของสางตัวแดงเป็นริ้วและก็ฉุนจับที่เห็นเจ้าจอมกะล่อนแสดงความเอาเปรียบทุกด้านและเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจที่สุดพวกเราท่องคาถาในใจเว้ยมีบางคนมันเอาเปรียบพวกเราทุกคนเงียบกริบเมื่อสางตูบอกเช่นนั้นเจ้าจอมกะล่อนหน้าเสียทันทีขยับเข้ามาใกล้หัวหน้าลูกหาบสางตูข้าจะติดกันเทศพวกเองคนละ10เหรียญเอามาแล้วท่องบ่นคาถาต่อไปตามเดิม10เหรียญงั้นเหรอเออมันเป็นเงินไทยเท่าไหร่วะ300บาทเอาไหมพวกเราสางตูหันไปถามพวกพ้องเอาเลยพี่สางสางตูได้เสียงประชามติแบบนั้นจึงหันมาทางเจ้าจอมกะล่อนทั้งแบมือตรงหน้าเจ้าจอมกะล่อนด้วยพวกข้าทั้งหมดมี12คนจ่ายมาซะดีๆ120เหรียญเจ้าดอนจำต้องควักจ่ายแต่โดยดีแต่มันก็สดเสียดายเงินจำนวนนั้นเอาสว่างเลยได้ไหมสางตูตาเหลือกไม่ได้พวกข้าต้องนอนพักผ่อนเอาแรงพรุ่งนี้ต้องหาผามเดินทางกันต่อไปอีกจะมาท่องคาถาจนสว่างได้ไงกูให้อีกคนละ20เหรียญเอ้าช่วยท่องคาถาล้อมรอบกูจนสว่างให้เท่าไรเท่าไรข้าก็ไม่เอาพวกข้าต้องการพักผ่อนโว้ยจากนั้นสางตูไม่ฟังเสียงท่องบนคาถาพึมพำพึมพำลูกทีมท่องตามเสียงจึงดังกระหึ่มอยู่พักใหญ่เจ้าดอนจึงยืดหน้าอยู่กลางวงได้อย่างถนัดเพราะมันติดการเทศไปแล้วอย่างที่มันว่าที่กองไฟหน้าเต็นท์สิงขอนนั่งลงที่ก้อนหินก้อนหนึ่งพร้อมกับบอกกองคำซึ่งเป็นยามต้นเบาๆเองไปนอนเถอะข้าเป็นยามแทนให้เองสามทุ่มออกห้าทุ่มใครไอ้ดอนครับร้องหมดเขาไม่ว่ากระไรวางสีหน้าเรียบเฉยดังเดิมส่วนกองคำกล่าวคำขอบคุณเบาๆแล้วพลุบหายไปในเต็นท์ซึ่งมีเสียงพึมพำเบาๆชายหนุ่มครุ่นคิดล่องลอยไปไกลไกลถึงทิวนครมิใช่ไตบุรีที่อยู่ใต้ที่เขานั่งอยู่ซึ่งไม่อยู่ในความคิดของเขาเลยถึงแม้เขาจะรู้อะไรๆยิ่งกว่าคนอื่นร่างอรชรผิวสวยลอยสลับเข้ามาในอนุสติอย่างช่วยไม่ได้ไม่ทราบเป็นอย่างไรคืนนี้เขาถึงได้คิดถึงองค์หญิงเมธินีขึ้นมาจับจิตเขาเองก็แยกไม่ออกเหมือนกันว่าคิดถึงในทางชู้สาวหรืออย่างอื่นกันแน่แต่ที่แน่ๆมันเป็นความคิดที่รุนแรงโอ้ไอตัวสื่อหน้าเตะตัวนี้เองมึงเป็นสื่อหรืออย่างนั้นเหรอไอปุ่มปุ่ยเขามาใกล้ๆกูหน่อยพอจะตอกเล็บให้หลุดเชี้ยวเขาว่าโดยที่ไม่ยอมเหลียวไปดูซึ่งเงาดำทำเงินในความสลัวค่อยๆเยื้องย่างห่างออกไปเจตสิกของเขาวนกลับไปถึงใบหน้าพรานสาวในอดีตอีกเขาพยายามสลัดแล้วสลัดเล่าภาพใบหน้าที่ชอบยั่วยวนกวนประสาทเขาเสมอๆยังติดแน่นอยู่ในส่วนลึกไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรดีระหว่างหญิงสาวผู้สูงศักดิ์และหญิงสาวลูกคหบดีที่จงรักภักดีดันด้นติดตามเข้ามาเขาสงสารและเห็นใจพอๆกันมาอีกแล้วเหรอเพิ่งไล่ไปหยกๆกวนใจข้าจริงๆกำลังจะคิดอ่านอะไรอยู่
ร่างงามที่ย่องมาทางเบื้องหลังเขาชะงักเกิกแต่ก็ตัดสินใจก้าวเข้าไปด้านหลังเบาๆขอโทษแมมโอลิเวียผมนึกว่าไอ้ปุ้มปุ้ยเอ๊ะคนรู้ได้ยังไงว่าเป็นฉันโดยที่ไม่ได้หันมามองนักธรณีวิทยาสาวชะงนชะงายหนักผมจำฝีเท้าได้ครับจริงสินะเป็นพรานป่าต้องแม้นเรื่องฝีเท้านี่ในพรานที่รักคุณคิดอะไรอยู่เหรอบอกฉันหน่อยได้ไหมเรื่อยๆครับอ๋อดูคุณเครียดมากนะนายพรานตั้งแต่เหยียบยางเข้ามาที่นี่ทำไมไม่นอนเขาเปลี่ยนเรื่องถามทันทีทันใดนอนไม่หลับทำไมเหรอครับก็ลินดากับไมเคิลนาสิคะเขากำลังมีความสุขอย่างถึงพริกถึงขิงอยู่ข้างๆฉันจะหลับได้ไงชายหนุ่มประสาทตึงเปรียทันทีโดยที่ไม่มีใครมาบังคับหรือเล้าลมใดๆแค่ได้ยินแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสิงขอนคุณยังเครียดอยู่หรือเปล่าเมื่อวานที่แก่งหินข้างลำห้วยคุณก็ยังทำการบ้านค้างไม่ใช่เหรอเรามาทำต่อกันเถอะผมอ๋อคนกลัวว่าฉันจะมีเลือดบวกบอกแล้วไงก่อนมารับหน้าที่เป็นคนคลายเครียดให้ในพรานคนสำคัญนาซาจับฉันตรวจเลือดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วผลเป็นปกติครับผมเชื่อคุณดูสีหน้าคุณยังไงอยู่นะคงกลัวคนรักของคุณใช่ไหมเปล่าครับผมอยากจะถามว่าคุณไปที่น้ำห้วยทำไมอ๋อสงสัยเรื่องนี้เองฉันจะบอกให้ก็ได้ฉันก็ไปอาบน้ำนะสิไปคนเดียวนะพอดีเห็นบทโรแมนติกของคุณเข้าฉันนี่บอกตรงๆอิจฉาคุณแตงเสียเหลือเกินก็ฉันเป็นผู้หญิงนี้ย่อมมีใจอิจฉาริษยาเกือบจะโยนก้อนหินลงน้ำเพื่อกัดจังหวะเล่นๆพอดีใครไม่รู้ชิงทำตัดหน้าไปก่อนผมกับคุณแตงรักกันเขาบอกออกไปตรงๆไม่ว่ากันแต่ฉันต้องการคุณโดยไม่มีเงื่อนไขเดี๋ยวนี้แล้วเวลานี้เรามีอารมณ์ค้างด้วยกันทั้งคู่ไปหาความสุขกันเถอะนายพรานที่รักนักธรณีวิทยาสาวสวยลุกขึ้นยืนก่อนแล้วยื่นมือมาให้เขาจับเพื่อจะได้ดึงให้เขาลุกขึ้นเร็วทันใจแต่แล้วคุณแตงสิงขอนหลุดปากเขาสลัดมือโอลิเวียทันทีผวาเข้าหาพัชริยาอยู่ตรงนั้นนะไม่งั้นฉันยิงคุณจริงๆด้วยคุณแตงฟังผมก่อนชายหนุ่มเสียงแปลงปลาเต็มทนและหยุดยืนอยู่ห่างหญิงสาวเพียงวากกว่าเท่านั้นเองปืนพกสั้นที่เธอจี้เข้าใส่เขานั้นไม่มีความหมายหรอกหวาดหวั่นอย่างอื่นเสียมากกว่าฟังคำแก้ตัวของคุณเหรอป่วยการฉันได้ยินคำพูดของพวกคนสองหูเต็มๆไม่จำเป็นต้องฟังคำสอพลอลิ้นตังหวัดไปถึงใบหูของคุณอีกละเชิญสิเชิญไปแก้เครียดให้การเล็กการตามสบายที่ฉันออกมาเนี่ยมาดูแลลูกหาบต่างหากพวกเขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้มาจับผิดใครแต่บังเอิญคำพูดเหล่านั้นมันเข้าหูสิงขอนยืนแทบไม่ติดพื้นโอลิเวียนั้นยืนมือกอดอกเมียงมองมาทางสิงขอนพลางยิ้มเยาะนิดๆอย่างไม่แคร์ต่อเจ้าของตัวจริงแต่ผมอยากพูดความจริงไม่ต้องพูดฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเสียงห้วนน่ากลัวนายพลานขาเขาไม่ให้คุณพูดก็อย่าพูดนี้พูดกับฉันก็ได้นี่เรานะพูดการรู้เรื่องเสมอไม่ใช่เหรอโอลิเวียคุณกลับไปที่เต็นท์เถอะเขาบอกเสียงกระหึ่มฉันไม่ไปแต่ผมบอกให้คุณไปไม่ได้ยินเหรอก็ฉันไม่ไปคุณมีสิทธิ์อะไรบังคับฉันอยากตายหรือไงก็เอาสิถ้าคุณแน่จริงหักคอฉันได้เลยฉันไม่สู้คุณหรอกฉันบอกคุณหลายครั้งแล้วว่าฉันไม่มีพันธะผูกพันกับใครๆทั้งนั้นฉันเป็นตัวของฉันเองงั้นกดตายซะเถอะสิงขอนกระโจนเข้าใส่นักธรณีวิทยาสาวทันทีเปรี้ยงยาพัชริยาระเบิดกระสุนขึ้นฟ้านัดหนึ่งทำเอาชายหนุ่มชะงักงันโดยอัตโนมัติเธอยัดปืนเข้าซองพกแล้วเข้าดึงแขนเขาและกันออกห่างแบบสาวสุดแรงปล่อยห้ามผมทำไมคุณจะบ้าหรือไงคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าทำอะไรลงไปผมรู้รู้แล้วทำไมต้องทำเฮ้ยแตงมีอะไรใครยิงปืนสันทัดกำแหงวิ่งมาถึงก่อนตามด้วยคณะของฝรั่งและพวกลูกหาบต่างก็หน้าตื่นเพราะยังไม่รู้เหนือรู้ใต้
หนูจะหยุดความบ้าของคนบางคนสันทัดมองหน้าสามเศร้าสลับกันไปมาแล้วถึงกับพยักหน้าช้าๆพี่เข้าใจแล้วพวกนั้นกลับไปนอนได้ไม่มีอะไรน้องสาวข้าเขาลองเปิดเล่นแค่นั้นอย่าได้ลุกขึ้นมาอีกไปสิลูกหาบทั้งหมดหันหลังกลับเต็นท์อย่างว่าง่ายมีเจ้าจอมกระล่อนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มันสงสัยอะไรบางอย่างมันกระแซะเข้ามาเคียงข้างพัชริยาคุณแตงลองปืนกลางค่ำกลางคืนแบบนี้กำลังจะเกิดศึกเหนือเสือใต้ใช่ไหมครับใช่ไหนล่ะครับเสือไอ้ดอนมึงไปซะไปไกลๆตีกูด้วยมันขอหดเพ่นอ้าวไม่คิดชีวิตคุณผู้หญิงครับผมขอเสียทีเถอะอย่ามีอะไรกันเลยเราลงเรือลำเดียวกันแล้วหัวหน้าคณะยืนมองอยู่นานไม่มีอะไรนี่ค่ะด็อกเตอร์เรือพายชายชาตรีวิถีคงคาเป็นของสาธารณะใครจะใช้ก็ใช้ได้ไม่เห็นมีอะไรพัชริยายืมสำนวนของขุนหาญฟ้างามมาใช้หน้าตาเฉยส่วนในใจนั้นปั่นป่วนสุดที่จะระงับได้ถ้าคุณผู้หญิงแน่ใจอย่างนั้นผมก็คงสบายใจโอลิเวียไปนอนกันเถอะฝรั่งเฒ่าหัวหน้าคณะถือโอกาสจูงมือนักธรณีสาวสวยกลับเข้าเต็นท์โดยมีด็อกเตอร์ลินดากับไอ้กันหนุ่มเดินตามสมภารจะกินไก่วัดซะเองแล้วเพื่อตัดปัญหาทั้งปวงน้องพี่ใช้สำนวนแปลกจังสันทัดยื่นหน้าเข้าหาน้องสาวแสนสวยซึ่งใบหน้างองำเอาเป็นเอาตายอยู่โดยมีไอ้หนุ่มพรานป่าหน้ามาเลือดทื่อยืนอยู่ตรงหน้าไม่จริงเหรอพี่ตอผู้ชายมันก็แค่นั้นหึงมากหวงมากไม่มีประโยชน์ให้หมูหมาข้าไปกินมั่งแล้วเรากลับเอามากินมั่งสับเปลี่ยนกันไปอย่างนั้นเหรอเรื่องอะไรหนูจะกลับมากินอีกตัดหางปล่อยวัดไปเลยเหรอกดดีนะสิงั้นเรากลับเข้านอนเอาแรงกันเถอะหนูยังไม่ง่วงพี่โตไปนอนก่อนเถอะค่ะทำไมอีกเล่าก่อนไหนว่าตัดใจแล้วไม่ใช่เหรอถามทีเล่นทีจริงโดยที่ไม่ให้น้องสาวจับได้หนูขอนั่งที่หน้ากองไฟสักครู่ก็ดีสงบจิตสงบใจแล้วค่อยเข้านอนเฮ้ยกำแหงกลับโว้ยสองสหายเดินกลับไปแล้วพัชริยาเงยหน้าขึ้นเห็นหน้ามาเลือดเธอยังอยู่ที่เก่าจึงแหวเข้าใส่เย็นอยู่ทำไมไปสิฉันเกลียดคุณหญิงสาวสุดที่จะกลั้นน้ำตาต่อไปอีกจึงปล่อยให้พร่างโผล่ออกมาดุดทำนบที่กลั้นไว้นานเต็มทีคุณทำลายน้ำใจฉันพรุ่งนี้ฉันจะกลับเชียงใหม่แล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ชายหนุ่มสุดตัวลงข้างหญิงสาวคุณแตงฝังผมบ้างสิฉันไม่ฟังไม่ฟังแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรเป็นอะไรฉันได้ยินคุณพูดกับนางแหม่มนั่นหมดแล้วก็เมื่อคุณได้ยินก็น่าจะเข้าใจนะแล้วคุณทำไมตามไปแล้วผมไม่ได้ตามไปผมรักคุณแตงคุณแตงก็รู้อยู่เต็มอกคุณต้องไม่ยอมไปกับเธอสิเสียงเธออ่อนลงไปมากเขาถือโอกาสเกาะกุมมือนุ่มนิ่มนั้นเธอทำท่าจะขัดขืนแต่เขากุมไว้แน่นแถมยังดึงร่างนั้นเข้าสู่อ้อมอกอีกแต่เธอผลักสายออกห่างมองมานะคืนนั้นที่ผาเงือบริมห้วยคุณมีอะไรกับโอลิเวียใช่ไหมไม่มีครับยังจะปากแข็งอยู่อีกถ้าจะมีก็คืนนี้แหละกับนางแมมกับคุณแตงโอ๊ยไม่นะทำไมไหนคุณแตงว่ารักผมจะเป็นของผมไม่ใช่เหรอที่ผมจะเป็นของคุณอื่นบ้างก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาคุณจะเป็นของใครไม่ได้ใครจะเป็นของคุณก็ไม่ได้ฉันจะเป็นของคุณตอนนี้ก็ไม่ได้โธ่อะไรอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเขาสายหน้าอย่างหงุดหงิดแต่เราเตรียมที่จะเป็นของการเล็กกันยังไงคะก็คืนนี้ไงไม่ได้เด็ดขาดหญิงสาวเน้นเสียงชัดเจนทำไมครับต้องผ่านขั้นตอน3อย่างก่อนเราถึงจะเป็นของกันและกันได้อะไรบ้างล่ะแล้วผมพอจะขจัดมันออกไปได้ไหมก็ฟังดูสิ 1. ฉันจะพาคุณไปตรวจเลือด 2. จะต้องไม่ใช้พื้นดินพื้นทรายหรือในป่าในเขาแบบนี้แม่ธรณีเจ้าป่าเจ้าเขาจะแช่งช้าง 3. ต้องผ่านพิธีแต่งงานก่อนฮีโทไม่มีข้อยกเว้นอะไรทั้งสิ้นคุณต้องอดทนงั้นผมขอหอมแก้มไม่เดี๋ยวพี่โตโผล่ออกมาอีกฉันอายแย่เลยผูกคอตายดีกว่าเอาสิเชือกมีเยอะแยะผมขอปิดผูกที่เต็นท์ฝรั่ง
งั้นไม่ต้องโผล่แมนยุ่งยากฉันจะช่วยสงเคราะห์ให้แองเธอดึงเจ้าจุด38ออกมาอีกครั้งเปรี้ยงโอ้อะไรสิงขอนหันไปตามปากกระบอกปืนของหญิงสาวแมนไออูซวยร่างนั้นวูบลงนิดนึงเมื่อกระสุนตัดผ่านพัชริยายิงอย่างแม่นยำและทำท่าจะยิงซ้ำอีกอย่าเพิ่งยิงปืนทำอะไรมันไม่ได้หรอกและทำยังไงเธอถามเร็วเปรือหน้าตื่นตระหนกมันมีกริติยามนต์สูงส่งต้องแก้ด้วยวิธีไหนรีบบอกรู้สึกพวกมันมีมากด้วยไม่รู้ว่าแกนพวกมาจากไหนอีกคุณแตงเป็นเมนไหมครับเธอใส่หน้าว่าข่มบนมันไม่ได้แล้วเอาแบบนี้คุณแตงกลั้นใจโยกแบบเมคินเคยทำครั้งหนึ่งในถ้ำข่มคือการใช้สิ่งที่ต่ำช้ากว่าทำลายเวทมนต์หญิงสาวสั่นหน้าอีกตื่นเต้นอย่างนี้ฉันประสาว่าไม่ออกหรอกอีกอย่างนึงจะให้ฉันถลกผ้าตรงนี้หรอหลังก้อนหินที่ครับไปได้ยังไงเดี๋ยวมันก็หิวฉันไปเท่านั้นชายหนุ่มถึงกับจนปัญญาลำพังเขานั้นไม่กลัวมันเลยแต่ลูกพ่วงทั้งหลายเหล่านี้เกินกว่าที่เขาจะคุ้มครองได้หมดเหมือนแม่ไก่ที่มีลูกเยอะยามเหี่ยวเฉียวโฉกมักจะโดนสิวไปบ้างสันทัดกำแหงวิ่งมาอีกครั้งอะไรกันแตงสิงขอนตกลงกันด้วยปืนอย่างนั้นเหรอพี่จะหลับจะนอนแล้วนาะนี่ถ้าแต่งงานกันทะเลาะ กันแต่ละครั้งเสียงปืนไม่ออกเป็นยุชุดหรือไงพี่ตอมันมาอีกแล้วใครโอลิเวียเหรอก็เสือเท่านั้นหิ้วเข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไอ้อูสวยมันล้อมกรอบเราอีกแล้วฮะอูสวยอีกแล้วเหรอสันทัดตาเหลือกลานเพราะรู้แรงจอมกฤติยามนดีกำแหงก็เช่นกันแทบจะเข่าอ่อนเขาปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติดมาไม่น้อยไม่เคยหวัดหวั่นขวัญหนีดีฟอสักครั้งแต่พอได้ยินคำว่าโอสวยเท่านั้นเข่าอ่อนทันทีฝ่ายฝรั่งนาซาทั้ง4ไม่ยอมออกจากเต็นท์คงได้ยินเสียงสันทัดโวยวายคิดว่าพี่ๆน้องๆคงห้ามปรามกันหรือไม่ก็กำลังจับคู่กันเล่นจับจี้มะเขือเปราะเพลินอยู่เพราะท่านสมภารเพิ่งหิ้วไก่วัดไปกินเมื่อครู่นี้เองไม่เชื่อก็กำลังถอนขนละฝ่ายลูกหาบก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ยินเสียงปืนและได้ยินเสียงเอะอะไม่มีใครลุกออกมาเพราะเห็นเป็นเรื่องของเจ้านายขืนไปยุ่งเดี๋ยวโดนตะเพิดกลับเช่นคราวก่อนแต่ก็ต้องลุกขึ้นจนได้เมื่อชายผ้าเต็นท์ด้านเจ้าดอนถูกเลิกขึ้นใบหน้าซีดๆเสียวๆโผล่สลอนอะไรนั่นโครมเสียงโครมโครมร่างแข็งทื่อหลายร่างซึ่งดูจะมีเนื้อหนังไม่สมบูรณ์นักไม่เหมือนผีดิบลูกน้องของบุญยังบางแห่งเนื้อหนังขาดขาดแหว่งแหว่งแต่มีเรี่ยวแรงมากมายหรือเต้นลูกหาบโครมครามโอ้ยผีดิบอีกแล้วลูกหาบประสานเสียงกันเซ็งแซ่โครมมายก๊อดทางเต้นฝรั่งโดนเข้าเหมือนกันฝรั่งทั้ง4ซึ่งมีแต่กางเกงคนละตัวเพนออกจากเต็นท์เมื่อร่างแข็งทื่อเนื้อหนังว้าแหว่งเหล่านั้นหรือเต็นท์กันโครมครามนายพรานช่วยด้วยพวกมันบุกเราอีกแล้วด็อกเตอร์ชานซึ่งสวมเพียงกางเกงในตัวเดียวเพนอ้าวมาหาสิงขอนตัวสั่นงันงกหน้าตาตื่นตามมาด้วยไมเคิลซึ่งอยู่ในชุดเดียวกับหัวหน้าของมันนักวิทยาศาสตร์สาวและนักธรณีวิทยาจางก็จ้ำอ้าวมาทางกองไฟทั้งสองอยู่ในชุดชายหาดทั้งคู่อาระอารามคล้ายเล่นเกมอะไรกันมาทุกคนมารวมกันที่กองไฟสิงขอนตะโกนลั่นพวกลูกหาบวิ่งกันเป็นพรวนทันทีต่างก็มีสีหน้าตกใจกันสุดขีดมันเกณฑ์ผีดิบป่าช้าไหนมาสู้กับเราอีกแล้วนี่สันทัดคำรามขึ้นไม่ใช่ผีดิบครับพ่อเลี้ยงสั่งตาบอกเสียงรัวแล้วมันอะไรกันข้าดูแล้วคล้ายๆลูกน้องของบุญยังนะผีดิบที่เราเผาทั้งหมู่บ้านแห่งนั้นน่ะมันมีเนื้อหนังสมบูรณ์อยู่เพียงมันขึ้นอืดแค่นั้นแต่นี่มันคล้ายคนแห้งตายบางร่างมีกระดูกครึ่งเนื้อครึ่งงั้นก็ผีแห้งนะสิกูไม่เคยได้ยินเลยผีแห้งไอ้สันทัดกำแหงเสียงสั่นโน่นพวกมันด่าหน้ากันมานอน